ันนี้นะคะจังหวัดพะเยาเราได้จัดเวทีหาทางออกประเทศไทยนะคะเพื่อหาความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะตลอดจนทุกภาคส่วนนะคะว่าเราจะทำยังไงดีที่จะให้ปัญหาความขัดแย้งนะคะซึ่งพวกเราก็พอจะทราบกันนะคะว่ามีทุกหนทุกแห่งโดยเฉพาะในเรื่องความขัดแย้งทางด้านความคิดนะคะวันนี้จังหวัดพะเยาเราก็จะได้ทราบแล้วล่ะค่ะว่าทางออกที่เราจะขจัดปัญหาความขัดแย้งเนี่ยได้อย่างไรนะคะการจัดเวทีในครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นตชด.32นะคะตชด.32ของมพของจังหวัดพะเยาเรานะคะซึ่งท่านได้ให้ความร่วมมือในการมาดูแลความสงบนะคะนอกจากนั้นนะคะท่านยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาตรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะคะหรือว่าวัตถุระเบิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนของพะเยานะคะที่มาร่วมเวทีในวันนี้เนี่ยค่ะให้มั่นใจได้นะคะในความปลอดภัยนะคะในการจัดเวทีในครั้งนี้ค่ะว่าพวกเราจะมีความปลอดภัยกันทุกคนนะคะนอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือนะคะเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยพะเยานะคะที่ได้ให้ความร่วมมือโดยสนับสนุนนักศึกษาเนี่ยค่ะมาช่วยนะคะในทุกกิจกรรมค่ะอย่างมากมายนะคะค่ะการจัด